คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ92ปีนะครับกับการประมูลคลื่นความถี่วิทยุ FM นะฮะบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะการประมูลวันนี้มี4รอบด้วยกันเห็นว่ารอบแรกผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันเลยนะครับกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์มีรายงานสดเข้ามาครับเชิญค่ะค่ะ คุณสุทธิวัฒน์คุณกุลธิดาคะจนถึงขณะนี้ค่ะก็ยังไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการสำหรับการประมูลในรอบแรกนะคะจากกำหนดการเดิมค่ะที่จะเสร็จสิ้นการประมูลในเวลา 10:30 นนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลในเวลา 10:50 นค่ะเราไปดูบรรยากาศการประมูลกันค่ะการประมูลคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจรอบที่1จำนวน18คลื่นความถี่นะคะมีการต่อเวลาออกไปอีกครั้งละ5นาทีและจนถึงขณะนี้ก็ยังมีการสู้ราคาประมูลกันอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากมีผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากันและเมื่อไม่มีการเสนอราคาเพิ่มเติมก็ต้องให้ผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาเท่ากันจับสลากเพื่อหาผู้มีสิทธิ์เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดค่ะรอบแรกนี้นะคะอสมทของเราเองนะคะยื่นประมูลทั้งหมด15คลื่นความถี่ค่ะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นที่มีผู้ประมูลรายเดียวตอนนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูลอย่างไม่เป็นทางการได้แล้วนะคะซึ่งในส่วนของกรุงเทพพบว่ามีคลื่นนะคะ FM 95นะคะ50ล้าน 591,000 ล้านบาทค่ะ FM 99 50ล้านเหมือนกันนะคะ96 50ล้านFM 100.5 นะคะก็ตัวเลข50ล้านขึ้นค่ะส่วน FM 107อยู่ที่48ล้าน 795,000 บาทค่ะแล้วก็ FM 106.5 นะคะ55ล้านน่าจะเป็นตัวเลขสูงสุดสำหรับการประมูลในรอบนี้ด้วยนะคะ FM 105.5 ค่ะ36ล้าน 700,000 แล้วก็ FM 98.5 40ล้าน 234,000 บาทค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่ากสทช.นะคะยังไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการทำให้ขณะนี้ก็มีเฉพาะผู้ที่ยื่นประมูลเท่านั้นนะคะที่จะทราบผลว่าตัวเองชนะการประมูลค่ะสำหรับเงื่อนไขราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่นความถี่วิทยุครั้งนี้นะคะได้มีการคำนวณโดยคำนึงถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งพื้นที่ให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็มีราคาเริ่มต้นการประมูลสูงสุดอยู่ที่54ล้าน8แสน30,000แล้วก็ส่วนพื้นที่ในบริการในเขตภูมิภาคราคาเริ่มต้นการประมูลต่ำสุดก็คืออยู่ที่ 150,000 บาทค่ะโดยการเสนอราคาแต่ละคลื่นนะคะก็จะแปรผันไปตามมูลค่าคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงโดยการเสนอราคาต่อครั้งสูงสุดก็คือ 500,000 บาทและต่ำสุดก็คือ 4,000 บาทค่ะด้านพันเอกนาทีสุกลรัตน์นะคะรองประธานกสทช.บอกค่ะว่าการประมูลครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่กิจการวิทยุจะเข้าสู่ระบบใบอนุญาตจนถึงปี67ค่ะจำนวนคลื่นความถี่ที่ประมูล74คลื่นมีผู้ยื่นประมูล71คลื่นจาก30นิติบุคคลค่ะคาดว่ารายได้จากการประมูลก็อย่างน้อยที่สุด400ล้านขึ้นไปนะคะซึ่งการประมูลครั้งนี้กสทช.ก็ไม่ได้หวังที่ตัวเลขรายได้ค่ะแต่ต้องการให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้เข้าถึงด้วยซึ่งก็จะเห็นว่าหลายคลื่นความถี่นะคะราคาประมูลเริ่มต้นก็ที่ 100,000 เศษเท่านั้นเพื่อให้มีการนำคลื่นความถี่ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดสำหรับอีก3คลื่นความถี่ที่ไม่มีเอกชนยื่นข้อเสนอนะคะก็จะเข้าที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อกำหนดนโยบายว่าจะมีการประมูลต่อหรือไม่ค่ะส่วนที่ต้องมีการเปิดประมูลในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็เนื่องจากว่าคลื่นวิทยุเนี่ยจะสิ้นสุดสัมปทานในวันที่3เมษายนค่ะหากไม่ดำเนินการก็จะต้องปิดระบบแต่หลังจากที่ได้ผู้ประมูลแล้วนะคะวันที่4ต่อเนื่องกันไปกสทช.ก็จะดำเนินการคุ้มครองนะคะเข้าสู่ระบบใบอนุญาตเป็นระยะเวลา7ปีค่ะเป็นไปตามรถแมพที่ทางกสทช.ได้กำหนดก็คือผู้การประกอบกิจการวิทยุทั้งหมดต้องเข้าสู่ระบบใบอนุญาตภายในปี2567เพราะฉะนั้นการเข้าสู่ระบบใบอนุญาตก็คือการดำเนินการในเรื่องวิทยุกระจายเสียงเป็นประเภทบริการทางธุรกิจก็ต้องเข้าสู่การประกอบกิจการด้วยวิธีการประมูลนะครับแล้วก็ภาพรวมก็ได้รับความสนใจพอสมควรนะครับส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นภาพการประมูลจากจอสดๆนะคะอย่างตัวเลขที่เห็นก็คือขึ้น 106.5 นะคะอยู่ในเขตกรุงเทพราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่54ล้าน 830,000 บาทค่ะ
แล้วก็จบนะคะตัวเลขข้างบนค่ะ55,330,000 บาทอย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นตัวเลขสูงสุดของการประมูลในรอบแรกนี้นะคะมีผู้ประมูลในวงเล็บก็คือ1รายค่ะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าคนที่รู้ว่าใครชนะก็คือคนที่ยื่นประมูลในราคานี้เท่านั้นเพราะว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะส่วนอันดับ2ที่เราเห็นจากกระดานนะคะจาก18คลื่นอันดับ2ก็จะเป็นคลื่น95ค่ะราคาเริ่มต้นนะคะ50,091,000 บาทค่ะจบราคาประมูลที่50,591,000 บาทค่ะผู้ประมูล1รายตอนนี้ก็รู้เฉพาะผู้ที่ยื่นเท่านั้นนะคะว่าตนเองเป็นผู้ชนะแล้วก็ยังมีคลื่นอื่นๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคลื่นในกรุงเทพค่ะที่ราคาสูงไม่ว่าจะเป็น 98.5 100แล้วก็คลื่น 100.5 จบที่50ล้านค่ะแล้วก็ 96.5 นะคะก็50ล้านเหมือนกัน99ก็50ล้านเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ยังต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่ายังมีบางคลื่นที่ยังสู้ราคาประมูลกันอยู่ค่ะก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในรอบแรกนี้เมื่อไหร่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็ในฐานะที่จัดอยู่ FM 95เอาใจช่วยเหมือนกันนะคะนะครับเพราะจริงรายได้จากวิทยุนะของทางอสมทเองเนี่ยสัดส่วนไม่แพ้ทีวีเลยนะฮะอันนี้สะท้อนในมุมของฝั่งอสมทแต่ภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมแน่นอนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนั่นแหละแล้วก็เป็นรายได้ในการเข้ามาพัฒนาประเทศนะฮะใช่